ป็นอาจารย์ที่มีการศึกษาแต่ก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีเวลาออกกายกลับบ้านก็สองทุ่มสามทุ่มกว่าจะได้นอนก็มีเวลานอนน้อยก็แต่ก่อนพอตื่นขึ้นมานะครับก็เจ้าเป็นร่างกายไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นว่านอนดึกแล้วก็ทำงานหนักอันนี้พอได้ทานกินตื่นเช้ามาก็สดชื่นขึ้นแล้วก็อย่างน้องชายแต่ก่อนตอนตื่นขึ้นมามันจะไม่ตื่นร้อนอ่ะมันก็แต่พอได้ทานในตอนเช้ามารู้สึกมันแข็งแรงขึ้นนะครับครับผม